ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูพายมะพร้าวอ่อนแบบฟิลิปปินส์มาฝากกันค่ะวิธีทำพายใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่น้ำตาลไอซิ่งและเนยสดลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้2ชั่วโมงรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกกดด้วยพิมพ์วงแหวนกรูแป้งพายลงในพิมพ์ถ้วยจีบที่เตรียมไว้ใช้ส้อมกดให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีเตรียมไว้วิธีทำวุ้นมะพร้าวอ่อนตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งกวนไส้คนให้เข้ากันเติมน้ำมะพร้าวคนให้เข้ากันอีกครั้งการคนส่วนผสมของแห้งก่อนนำขึ้นตั้งไฟจะช่วยให้ส่วนผสมไม่จับกันเป็นก้อนละลายได้ทั่วทั้งหมดไม่เป็นเม็ดหลังต้มเสร็จจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนคนพอเข้ากันตักวุ้นมะพร้าวอ่อนลงพายที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นตกแต่งด้วยดอกไม้น้ำตาลและใบแก้วให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูพายมะพร้าวอ่อนแบบฟิลิปปินส์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก